สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกประจำเดือนกุมภาพันธ์2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยในช่วงเดือนนี้มีอิทธิพลของไพ่พระสังฆราชนะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองถือว่าเป็นไพ่ใบใหญ่ที่ดีมากๆนะคะดวงชะตาอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาเพิ่มเติมหรืออาจจะมีเรื่องของการแบบชิงทุนการศึกษานะหรือการทำงานนะคะก็ได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่นะทำให้เกิดโอกาสที่จะก้าวหน้าด้วยนะอาจจะเป็นเดือนที่มีการฝึกอบรมหรือการพัฒนาตัวเองด้านการเรียนรู้ต่างๆด้วยแล้วก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาเรื่องของการสร้างกุศลนะคะเรื่องของการทำบุญนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะทำให้ดวงชะตานะเกิดการพลิกนะคะผันนะคะไปในทิศทางที่ส่งผลด้านดีในตำแหน่งนะของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆนะคะหน้าที่จะเข้ามานะคะทำให้เกิดโอกาสหรือเกิดข่าวดีในช่วงเดือนนี้คือดวงจะเจอผู้ใหญ่อะนะคะที่ดีมากๆเข้ามาอุปถัมภ์ดวงชะตาหรือนำในเรื่องของข่าวดีมาให้นะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงถือว่ายังเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการเงินนะคะหรือยังเข้ามาผลักดันทำให้เกิดโอกาสในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นอยู่แต่สิ่งที่ต้องรอบคอบนิดนึงก็คือปัญหาเรื่องของผลประโยชน์นะคะอันนี้ให้ไประมัดระวังพูดคุยกันเคลียร์ใจกันนะคะให้เยอะๆหน่อยในตำแหน่งนี้นะคะแต่ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ยังดีอยู่นะคะตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีหน้าที่จะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อการขายนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นสำนักงานใหม่หรือมีข่าวดีมีข่าวมงคลเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็ส่งผลดีหมดเลยนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะญาติพี่น้องหน้าที่จะเข้ามานำข่าวหรือเข้ามาทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆนะคะในเรื่องของการสร้างรายได้นะคะในตำแหน่งของบริวารถือว่าจะได้บริวารที่เก่งมากๆนะในเรื่องของการทำงานนะเข้ามาสนับสนุนนะคะหรือเข้ามาทำให้ธุรกิจนะคะเกิดการเคลื่อนไหวหรือเกิดความก้าวหน้าในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะในตำแหน่งของลูกนะคะก็จะมีข่าวดีนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือการเรียนเช่นเดียวกันนะคะตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานในช่วงนี้ถือว่าดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยกันหรือว่ามีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการทำงานร่วมกันนะคะซึ่งก็ถือว่าหน้าที่จะยังเข้ามานะสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ดีมากๆคนที่เกิดราศีพิจิกเองนะก็เป็นเดือนที่เกิดความสบายใจนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปสถานที่เก่าๆเราอยากจะกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกคิดถึงคนเก่าๆนะคะคิดถึงความรักคิดถึงลูกหลานนะคะอยากจะมีเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็มองว่าเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆไพ่24พยากรณ์นะคะก็แนะนำในเรื่องของการใช้ชีวิตว่านะคะเดือนนี้นะอาจจะต้องแบบระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะเวลาเรารักใครมากเราห่วงใยใครมากมันจะมากนะคะฉะนั้นอย่าทำอะไรที่มันเกินขอบเขตนะคะแล้วก็ให้ไปกระชับความสัมพันธ์นะคะกับคนใกล้ชิดด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนรักนะคะเพื่อนสนิทนะคะหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานหรือหุ้นส่วนต่างๆอันนี้ก็ให้ไปกระชับความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องของความคลาดเคลื่อนหรือความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆเรื่องการงานโครงการบางอย่างและเรื่องของการเงินนะคะแต่ก็ถือว่านะคะยังส่งผลในด้านดีสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกอยู่นะคะมองไพ่โดยรวมเนี่ยนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกนี่ถือว่ามีความโดดเด่นนะมีอิทธิพลของไพ่สวยๆเนี่ยปรากฏขึ้นค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นไพ่พระสังฆราชนะคะไพ่เดอะซันนะคะก็คือความสำเร็จชื่อเสียงนะรวมถึงมีไพ่แทมเพลนด้วยนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารนะคะเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของการเดินทางเรื่องของการเจรจาต่างๆนะคะแล้วมีไพ่อัศวินนะคะซึ่งนะคะมีอิทธิพลของไพ่ใบใหญ่ๆแล้วดีมากๆเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นมันเป็นทิศทางการเคลื่อนไหวทำให้ดวงชะตานะเกิดโอกาสนะคะที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะการทำงานของคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะมองว่ามีโอกาสในเรื่องของการทำงานหรือมีช่องทางมาก่อนแล้วพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะมีคนเข้ามานะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้ามาพูดคุยนะคะหรือเข้ามาอุปถัมภ์ทำให้เรื่องของการทำงานสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะยังส่งผลในด้านดีมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานบางคนอาจจะมีการยกย้ายตำแหน่งมีการปรับโครงสร้างงานนะคะ
หรือว่ามีเรื่องของการเดินทางการเจรจาธุรกิจการงานนะคะแล้วก็ทำให้เกิดโอกาสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยฉะนั้นในเรื่องของการทำงานไพ่งานเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในช่วงนี้ก็ปรากฏไพ่ราชาไม้นะซึ่งมองว่าในเรื่องของงานหรือธุรกิจถือว่าโดดเด่นนะคะก็ให้ไประวังนิดนึงนะในตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเรื่องผลประโยชน์อันนี้ให้ไปเคลียร์นะคะในเรื่องของปัญหาใจกันให้ชัดเจนนะคะแต่ก็มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะไอ้อะไรที่เป็นอุปสรรคอะสามารถแก้ไขไปได้แล้วก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ดีมากกว่าเก่าด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยนะคะถือว่ารายได้การเงินในช่วงเดือนนี้ปรากฏไพ่10เหรียญนะก็การเงินก็ดีแหละในช่วงเดือนนี้นะอาจจะมีเรื่องของการเงินบางส่วนปรากฏขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากการลงทุนการเงินที่มาจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือการเงินที่มาจากมรดกนะคะแต่สิ่งที่ต้องรอบคอบในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่ารายได้มันเข้ามานะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการขัดแย้งด้านการเงินหรือผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกับเพื่อนนะคะหรือว่ากับเครือญาติหรือกับผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะบางคนอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านหรือการซื้อรถนะคะก็ถือว่ายังเกิดโอกาสที่ดีสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกอยู่นะคะสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการร่วมหุ้นลงทุนต่างๆก็ยังต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะบางคนอาจจะมีเรื่องของการกลับไปแก้งานแหละก็อาจจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ได้แต่ด้วยอิทธิพลของไพ่สิบเหรียญยังไงรายได้หรือการเงินมันก็ต้องเข้ามาแน่นอนนะคะแล้วก็ยังเกิดโอกาสนะที่ดีสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะบางคนอาจจะมีการเงินบางส่วนปรากฏขึ้นเงินที่มาจากการชดเชยเงินที่มาจากการเกษียณอายุหรือเงินตกเบิกนะหรือว่าอาจจะมีการถูกรางวัลถูกฉลากแบบนี้นะคะก็ได้นะก็ถือว่ามีโอกาสนะคะที่จะเข้ามาเพียงแต่การเงินที่เราคาดคิดไว้ว่าเราจะได้ประมาณ 100% น่ะมันอาจจะลดน้อยลงไปบ้างนะคะอันนี้ก็ถือว่ายังเกิดในเรื่องของรายได้ดีๆอยู่ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยต้องมองว่าไพ่พระส่วนใหญ่เนี่ยนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบไม่โดดเด่นในเรื่องของความรักแต่ด้วยนะอิทธิพลของไพ่ความรักหรือไพ่ถ้วยเนี่ยที่ยังเข้ามาในช่วงเดือนนี้ถือว่าคนโสดเกิดโอกาสในเรื่องของความรักคือบางคนอาจจะพบรักต่างวัยนะหรือพบรักอายุไล่เลี่ยกันอาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักด้วยนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาสำหรับคนโสดนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องรอบคอบนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เราก็ต้องไปเช็คดูด้วยว่าคนที่เข้ามาพัวพันนี่เขามีคู่หรือมีครอบครัวหรือยังนะคะรวมถึงสำหรับคนโสดบางคนเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นคนชักนำในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์มาให้หรือบางคนก็อาจจะพบรักจากทางสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะก็ถือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่านะคะหรือรักต่างวัยอ่ะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยามองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะอาจจะมีเรื่องของความรักหรือการปรับความเข้าใจกันการกลับมานะคะพูดคุยกันหรือกลับมาคืนดีกันทำให้ความสัมพันธ์นะคะก็ยังส่งผลในด้านดีในช่วงเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของสุขภาพอย่างที่พูดทุกครั้งนะคนที่มีอิทธิพลของไพ่พระสังฆราชเนี่ยเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนไหนมักจะแคล้วคลาดทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็เรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งเลยนะที่จะเข้ามาผลักดันทำให้ปัญหาต่างๆจะไม่เยอะเลยสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกด้วยนะคะฉะนั้นสุขภาพร่างกายนะก็มีโอกาสที่จะเจอคุณหมอที่เก่งคุณหมอที่ดีนะคะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาแหละหรือเข้ามาดูแลนะคะทำให้มีเรื่องของการฟื้นตัวหรือหายได้เร็วนะคะแต่ตำแหน่งงานที่ต้องเตือนกันก็คือ1นะคะเรื่องของอาหารการกินนะคะตำแหน่งของการทำงานของไตถุงน้ำดีท่อน้ำดีกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนมีบ้างนะพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผิวหนังแพ้เป็นผื่นคันอักเสบนะคะรวมถึงระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทด้วยนะคะก็อาจจะเข้ามานะคะแต่ว่าคิดว่าโดยรวมแล้วไม่น่าจะเยอะนะคะถ้าเรารู้จักที่จะปรับในเรื่องของการกินการนอนนะคะให้ถูกต้องนะสุขภาพร่างกายก็ถือว่ายังแข็งแรงมากๆนะสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าไพ่24พยากรณ์จะแนะนำอะไรเพิ่มนะคะไพ่24พยากรณ์บอกว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยสำหรับคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการรักษาคนเจ็บคนป่วยนะคะหรือว่า
การแบบเป็นที่ปรึกษานะคะช่วยเหลือคนทุกข์ค่ะอันนี้มองว่าเป็นอาชีพที่ถูกชะลูนะคะแต่คนไหนที่ไม่ได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้หรือไม่ได้เป็นแพทย์เป็นพยาบาลไม่ได้เป็นหมอที่ช่วยเหลือนะคะทำให้คนคลายทุกข์นะคะอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของความกดดันน่ะในเรื่องของการทำงานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นบ้างในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่24เขาก็อาจจะแนะนำว่าอย่าไปเครียดนะคะอย่าไปคิดมากนะคะต้องมีสตินะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะจะทำให้ในเรื่องของการทำงานนะคะยังเกิดโอกาสที่ดีอยู่นะคะส่วนคนที่ทำงานที่อย่างที่พูดไปตอนต้นเนี่ยเดือนนี้มันอาจจะได้ไปช่วยเหลือคนเยอะนะคะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับไพ่พระฉะนั้นคนที่เกิดราศีพิจิกเองอะนะคะอาจจะต้องแบบเพิ่มพละกำลังนะให้กับตัวเองนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองอันดับหนึ่งแล้วก็ยังสามารถช่วยเหลือคนรอบข้างนะคะที่ตกทุกข์หรือว่ากำลังทุกข์ใจอยู่ในช่วงเดือนนี้ด้วยมันจะเป็นกุศลอย่างนึงนะคะซึ่งทำให้เกิดในเรื่องของโอกาสต่างๆนะคะที่ดีมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าเงินยังมาจากงานอยู่รวมถึงนะคะบริวารนะคะหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าหรือไล่เลี่ยกันเนี่ยอาจจะนำในเรื่องของการเงินมาให้หรือการเงินที่เราคาดหวังไว้นะคะจะเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเป็นเดือนแห่งความรักเลยนะคะไพ่24เขาก็ยังสรุปว่าเดือนนี้จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันมากกว่า1คนนะหรืออาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งมรสุมรักเลยสำหรับคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยามองว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะยังปรับกันได้เพียงแต่สิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือปัญหาเรื่องของมือที่3อันนี้ให้ระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินอันนี้สอดคล้องกับการกินการพักผ่อนนะการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลานะคะแล้วก็เรื่องของระบบขับถ่ายระบบลำไส้นะคะโรคเครียดแบบนี้อันนี้ให้เป็นรอบคอบนะบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไพ่ใบนี้แต่อาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะซึ่งก็มองว่ามีโอกาสนะไพ่แสงศุกร์นะคะก็ชี้นำในเรื่องของการทำงานว่าเดือนนี้อาจจะมีความรับผิดชอบที่เพิ่มนะแต่ถือว่าการทำงานยังส่งผลดีอยู่หรือยังมีโอกาสที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินถือว่าเดือนนี้จะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะแต่ยังต้องรอบคอบมันจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายบางส่วนปรากฏขึ้นอันนี้ก็ให้ไประมัดระวังหรืออาจจะมีเรื่องของการซ่อมแซมบางอย่างนะเข้ามาด้วยแล้วก็บางคนมีการซื้อทรัพย์สินอะไรก็ตามก็ให้ตรวจสอบดูด้วยมันอาจต้องมีเรื่องของการซ่อมแซมอ่ะนะทำให้เราเกิดค่าใช้จ่ายนะคะหรือถูกหักนั่นหักนี่ก็ได้ในช่วงเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะไพ่แสงสุขบอกสำหรับคนโสดนะคะไม่ควรรีบร้อนนะไพ่แสงสุขบอกนะคะเพราะมีโอกาสที่จะไปรักคนที่มีเจ้าของหรือมีปัญหารักสามเศร้านะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ฉะนั้นคนโสดต้องนิ่งๆอ่ะนะคะไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วขอให้ไปปรับความสัมพันธ์กันด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะมันจะมีความเข้าใจผิดกันน่ะอันนี้ก็ให้ไปปรับกันนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะก็มีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์ปวนแปรนี้ให้ระมัดระวังนะบางคนมีอาการปวดเหงือกปวดฟันด้วยนะคะนี่ก็ต้องรอบคอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดราศีพิจิกในแต่ละวันเป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีพิจิกวันอาทิตย์นะคะถือว่าเดือนนี้ส่งผลดีมากๆเลยอิทธิพลของไพ่พระสังฆราชเข้ามาอยู่ในวันเกิดของตัวเองนะคะซึ่งทำให้เรื่องของการทำงานโดดเด่นนะมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นนะคะเป็นเดือนที่อาจจะต้องเรียนรู้หรือพัฒนาในเรื่องของความรู้หรือการศึกษาของตัวเองให้ดีนะคะหรือในเรื่องของธุรกิจการงานก็ต้องปรับปรุงนะคะหรือหาช่องทางในเรื่องของการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ดีมากยิ่งขึ้นควรที่จะหาโอกาสเข้าหาผู้ใหญ่ให้เยอะๆด้วยนะคะจะได้รับการอุปถัมภ์หรือได้รับโครงการใหญ่ๆ ในช่วงเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะมีสภาพคล่องรวมถึงนะคะอาจจะมีดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยค่ะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานะคะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังสนับสนุนกันน่ะหรือยังอุปถัมภ์กันอยู่หรือยังช่วยเหลือกันอยู่นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนนี้ถ้ามีเวลาก็ควรที่จะทำบุญให้เยอะๆนะจะทำให้ดวงชะตาดีมากยิ่งขึ้นค่ะคนที่เกิดนะคะราศีพิจิกนะคะวันจันทร์นะคะการทำงานนะคะถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะ
แต่ธุรกิจอะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะคะยังมีความเสี่ยงอยู่อันนี้ให้เป็นรอบคอบนะคะอย่าประมาทในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะส่วนในเรื่องของรายได้การเงินนะคะก้อนโตจะเข้ามาแต่จะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนปรากฏขึ้นนะคะแล้วก็ให้รอบคอบเรื่องของความขัดแย้งด้านการเงินหรือผลประโยชน์กับญาติพี่น้องนะหรือผู้ใหญ่หรือกับเพื่อนนะคะหรือผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะมีคนเข้ามาพูดคุยนะแต่ความรักยังไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์ต้องปรับกันให้เยอะๆหน่อยในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะจะมีเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการทำงานนะมีชื่อเสียงมีโอกาสมีความก้าวหน้ามีข่าวดีเข้ามานะคะฉะนั้นมองว่าการทำงานนี้ส่งผลดีมากๆเลยเรื่องของข่าวดีเรื่องของการเดินทางต่างๆหรือความสำเร็จในเรื่องของการทำงานนะคะก็จะเข้ามาส่งผลนะคะทำให้ดวงชะตายกระดับมากยิ่งขึ้นคุณสุภาพสตรีนะอาจจะโดดเด่นหรืออาจจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของความสำเร็จในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องถือว่าจะมีโชคการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะแล้วเกิดวันอังคารมีโอกาสที่จะพบรักที่ดีนะคะพบคู่อุปถัมภ์ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะเป็นคู่ที่อุปถัมภ์กันนะคะแล้วอาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีด้วยนะมีงานมงคลหรือมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าส่งผลดีมากๆคนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะการทำงานในช่วงเดือนนี้หรือการร่วมหุ้นลงทุนนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะติดขัดไม่ราบรื่นหรือเกิดความล่าช้าหรือโครงการที่เราวางแผนเอาไว้อาจจะถูกเลื่อนถูกชะลอหรืออาจจะต้องกลับมาแก้ไขนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะรีบร้อนในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนอะไรในช่วงเดือนนี้นะคะก็จะเย็นๆตรวจสอบในเรื่องของการทำงานหรือแก้ไขปัญหาไปก่อนส่วนในเรื่องของการเงินนี่ต้องระมัดระวังนะมันจะมีค่าใช้จ่ายนะคะค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนนี้นะคะอันนี้ให้รอบคอบด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดถือว่ามีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักแต่ความสัมพันธ์มันจะไม่เคลื่อนไหวอ่ะมันมีโอกาสที่จะเป็นความรักที่ไม่เดินหน้าแต่มีโอกาสที่จะลดลงเห็นไหมมีความสัมพันธ์ที่จะลดลงอันนี้ให้รอบคอบคือจากคนที่เราที่มาคุยมาชอบมาพอแล้วเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าไม่ได้ชอบพอละไม่ได้รักละลดความสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังหรืออยู่เฉยๆก็หายไปเลยอย่างเงี้ยคนโสดอาจจะเจอลักษณะแบบนี้นะคะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะคะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาต้องปรับความสัมพันธ์กันนะความรักจะเจือจางหรือจืดชืดนะคะอันนี้ให้ไปปรับกันด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคนไหนที่มีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนนะอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะก็สามารถทำได้อิทธิพลของไพ่การเปลี่ยนแปลงเข้ามาอยู่ในวันของตัวเองด้วยนะคะรวมถึงในเรื่องของการยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานเรื่องของการเดินทางการสื่อสารการติดต่อธุรกิจการงานจะเกิดขึ้นนะคะถือว่าส่งผลด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้นะถือว่ายังเป็นเดือนที่ยังหมุนเงินมากแต่ว่านะยังเป็นเรื่องของการหมุนจ่ายเงินนะคะที่ยังส่งผลในด้านดีในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะมีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักแต่ความสัมพันธ์มันยังเป็นเพื่อนกันอ่ะฉะนั้นก็เป็นเพื่อนกันพูดคุยกันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาความรักนะคะยังกลับมาปรับความสัมพันธ์กันได้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องหาเวลาใกล้ชิดกันนิดนึงนะความสัมพันธ์จะได้มีเรื่องของความหวานชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะการทำงานนะคะคือมีชุดบอลของไพ่หกถ้วยอ่ะนะคะก็อาจจะต้องทำงานที่เก่าไปก่อนนะคะหรือว่าอาจจะต้องอาศัยคนเก่าๆนะคะในเรื่องของการทำงานหรือการทำธุรกิจด้วยนะคะหรือว่าในเรื่องของการทำธุรกิจหรือการเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยนะคะก็ยังต้องอาศัยกลุ่มที่เป็นกลุ่มลูกค้าเก่าหรือกลุ่มที่รู้จักกันมาก่อนนะเพื่อที่จะขยายในเรื่องของการแบบพูดปากต่อปากออกไปอ่ะทำให้เรื่องของธุรกิจหรือว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราเนี่ยนะคะได้เกิดหรือได้มีการเริ่มต้นหรือเป็นที่รู้จักอ่ะของบุคคลทั่วไปเพราะที่ผลของไพ่หกถ้วยนี่คือไพ่เก่าอยู่แล้วนะคะฉะนั้นบางคนมีความคิดที่จะไปเปลี่ยนงานใหม่ก็ยังเห็นไพ่เก่าอยู่ก็ทำงานที่เก่าไปก่อนนะคะวางแผนไปก่อนอย่าเพิ่งไปเริ่มต้นที่ใหม่นะคะหรือว่ามีความคิดที่จะต่อยอดธุรกิจเก่าของตัวเองนะหรือขยายกลุ่มลูกค้านะคะอันนี้ทำได้นะคะคือขยายในเรื่องของงานเก่านะคะเพื่อที่จะปรับปรุงให้มันเป็นอะไรที่มันไอเดียดีขึ้นอะไรที่มันแบบดึงดูดใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าดีนะคะ
นะคะเป็นเดือนที่อาจจะเจอคนเก่าๆด้วยเจอเพื่อนเก่านะหรือมีการรวมกลุ่มรวมญาติกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการรวมกลุ่มกันพูดคุยกันในเรื่องของการทํางานหรือการแบบทําเริ่มต้นในเรื่องของธุรกิจในปีนี้ว่าจะเริ่มต้นในเรื่องของสินค้านะที่จะมานะคะผลักดันให้ธุรกิจที่เป็นธุรกิจเดิมของเราเนี่ยนะคะมันไปได้หรือมันต่อยอดไปได้อะไรประมาณนี้นะก็ถือว่ายังเกิดโอกาสที่ดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะมองว่านะคะรายได้นี่ยังเข้ามาแต่ว่าอาจจะเป็นเดือนที่การเงินแบบอาจจะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอันนี้ให้ไปรอบคอบนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยนะก็มีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะรวมถึงคนเก่าๆเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาด้วยนะคะแต่ถามว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังไหมยังไม่จริงจังนะยังไม่ต้องการผูกมัดนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาถ้ามีปัญหากันมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความสัมพันธ์กันได้ในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะถือว่าธุรกิจการงานนะอาจจะมีความเหนื่อยบ้างแต่ถือว่าจะประสบความสำเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะเรื่องของการเดินทางเรื่องของการเคลื่อนไหวทางด้านธุรกิจต่างๆนะคะถือว่าส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะธุรกิจนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งนะธุรกิจด้านการเดินทางนะคะธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะต่างๆคนต่างถิ่นต่างชาติงานข้าราชการนะคะทหารตำรวจทำงานเป็นช่างเป็นวิศวะนะคะทำงานด้านภาษานะอันนี้ถือว่าถูกโฉลกหมดเลยหรือคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้ทำเกษตรกรรมนะคะหรือว่าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถไถต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่ารถถมดินแบบนี้อันนี้ถือว่าถูกโฉลกเหมือนกันนะคะด้วยอิทธิพลของไพ่อัศวินเนี่ยนะคะเป็นไพ่นักสู้อยู่แล้วไพ่นักรบนะคะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องสู้ต้องบุกเบิกนะคะต้องแบบเคลื่อนไหวเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็ลงไปทำงานด้วยตัวเองด้วยนะก็ยิ่งประสบความสำเร็จนะคะที่ดีมากขึ้นคนไหนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะค่ายอัศวินเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับงานที่พูดมาแหละฉะนั้นเราอาจจะต้องไปเจาะกลุ่มนะคะลูกค้านะคะที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็ไปเจาะกลุ่มดูว่าเราสามารถที่จะไปเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ไหมนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีเรื่องของการขนส่งเข้ามาเกี่ยวข้องคนไหนที่มีความคิดที่จะเปิดร้านใหม่หาทำเลอยู่ก็ต้องดูส่วนใหญ่เลยนะต้องดูในเรื่องของถนนนะคะดูในเรื่องของเส้นทางที่คนจะเข้าหาในเรื่องของร้านค้าของเราได้ง่ายหรือเปล่านะคะแล้วก็เรื่องของการขนส่งต่างๆอันนี้คือสิ่งที่สำคัญอันนี้ก็ให้ไปดูด้วยนะคะแต่ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะเป็นเดือนที่จะประสบความสำเร็จเรื่องของการทำงานส่วนการเงินก็ถือว่ายังส่งผลดีเหมือนกันค่ะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการซื้อรถด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเกิดโอกาสนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดเนี่ยก็มีโอกาสพบรักกับคนที่ประกอบอาชีพข้างต้นนะคะหรืออาจจะพบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องคบหากันยาวๆนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังดีนะคะยังส่งผลในด้านดีและไพ่อัศวินบางคนเนี่ยอาจจะมีการยกย้ายนะคะย้ายบ้านย้ายสำนักงานหรือมีการยกย้ายการทำงานเกิดขึ้นก็ถือว่าจะเกิดโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นนะเกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือนะคะวันอาทิตย์นะคะวันอังคารนะคะวันจันทร์ค่ะวันพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพุธค่ะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะให้กันด้วยนะประภาวรินทร์ไพ่24พยากรณ์นะคะจะมานะคะในเรื่องของการส่งนะคะในเรื่องของการดูดวงชะตาให้กับทุกท่านนะคะในแต่ละเดือนแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเสมอไปนะคะวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ